แต่งหน้าไปปาร์ตี้กันสำหรับวันนี้นะคะอุกก็มานำเสนอลุคเมคอัพแซ่บๆนะคะเป็น Galaxy Eye นะคะที่จะเน้นดวงตาให้ดูคมกริบชาร์ปเลยนะคะกับเมคอัพฟุ้งๆนะคะสีแนวออก Galaxy นะคะเป็นน้ำเงินอมเขียวแล้วก็มีกลิตเตอร์เม็ดใหญ่ๆนิดนึงนะคะแบบสวยงามเลยให้ดวงตาดูโดดเด่นกับปากสีพีชแบบหน้าจุ๊บแบบนี้นะคะอุ๊กจะใช้อุปกรณ์อะไรบ้างมีวิธีการครีเอทลุคนี้ยังไงไปติดตามชมกันเลยค่ะอุ๊กเริ่มต้นจากการลงรองพื้นที่หน้าแล้วให้เรียบร้อยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาค่ะหลังจากนั้นอุ๊กใช้พาเลต Eyeshadow ของ Sleek นะคะเป็น Matte Version 2เริ่มต้นจากสี Fresh สี Matte อมส้มนะคะคัดเบ้าลงไปที่บริเวณเบ้าตาของเราเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะอุ๊กก็จะใช้สี Orbit นะคะสี Orbit เป็นสีเขียวนะคะอยู่ด้านบนซ้ายสุดเลยนะคะในการที่จะคัดเบ้าแต่บริเวณแคบลงนะคะไม่ฟุ้งเท่ากับสีแรกนะคะก็ตามในคลิปเลยนะคะอุ๊กคัดจนเห็นสีประมาณนึงนะคะอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงนะคะสำหรับการเวิร์กกับสีที่ค่อนข้างมีพิกเมนต์สีชัดขนาดนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะอุ๊กก็ใช้แปรงนะคะที่มากับในพาเลตแตะสีดำนะคะสีนัวก็ลงไปบริเวณทั้งเปลือกตาด้านบนเลยค่ะลงไปทั่วเลยนะคะหลังจากนั้นก็ใช้แปรงนะคะมาเบลนด์อีกทีสำหรับคีย์ของการแต่งเมคอัพลุคนี้นะคะก็คือการเบลนดิ้งค่ะเพราะว่าสีที่ใช้เนี่ยค่อนข้างมีพิกเมนต์แล้วก็สีชัดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องอาศัยการเบลนดิ้งเพื่อทำให้ดูสมูทไม่เห็นเป็นขอบนะคะหลังจากนั้นอุ๊กใช้อายแชโดว์จาก Colourpop Super Shock Shadow สีแบร์นะคะเป็นสีที่ช่วยทำให้เรามี Galaxy Eye เลยนะคะเป็นออกเหมือนน้ำเงินก็ไม่น้ำเงินม่วงก็ไม่ม่วงอมน้ำตาลด้วยนิดนึงนะคะเป็นสีที่อุ๊กเนี่ยชอบมากๆนะคะแล้วก็ใช้บ่อยมากๆเลยนะคะช่วงหลังๆวันนี้ค่ะหลังจากลงเสร็จแล้วนะคะอุ๊กก็ขอเบลนด์อีกรอบนึงค่ะเพื่อเก็บให้งานให้เรียบร้อยนะคะค่ะแล้วก็มาคลีนเมคอัพนะคะหลังจากนั้นก็ใช้กลิตเตอร์นะคะเป็นของ Etudy Teardrop Eyeliner นะคะสีขาวนะคะในการที่จะลงไปในบริเวณที่ลงสีดำแล้วก็อายแชโดว์ที่เหลือบเหลือบเมื่อกี้นะคะแล้วก็คลีนเมคอัพค่ะโดยการใช้สีดูนแล้วก็สีพิลโลท็อกนะคะผสมกันหลังจากนั้นอุ๊กก็แตะเฉพาะสีพิลโลท็อกสีขาวนะคะลงบริเวณหนกคิ้วเพื่อไฮไลท์ค่ะค่ะหลังจากนั้นอุ๊กใช้สี Fresh สีเดียวกับที่ใช้ตอนแรกนะคะลงทั้งเส้นขนตาล่างค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับอายแชโดว์หลังจากนั้นอุ๊กก็กรีดตาด้วยอายไลเนอร์ของมีค่ะเป็นแบบลิควิดหัวผู้กันสีดำนะคะก็กรีดแบบแคทอายนะคะสูงนิดนึงนะคะจะเห็นว่าขอบสุดปลายของอายไลเนอร์อุ๊กนะคะประมาณพอดีขอบอายแชโดว์สีเขียวเลยนะคะแล้วก็กรีดไล่จากบางๆนะคะไล่ค่อยๆให้กว้างขึ้นแล้วก็เน้นให้มีความคมค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะอุ๊กก็จะทำการเก็บบริเวณช่องว่างระหว่างขนตานะคะเพื่อให้เวลาลืมตาแล้วดูเหมือนไม่มีช่องว่างเหมือนยังแต่งหน้าไม่เสร็จนะคะอุ๊กใช้ที่ดัดขนตาของชูเอมูระแล้วก็มาสคาร่าของ Chanel รุ่น Immeasurable Mascara สีดำค่ะสำหรับมาสคาร่าตัวนี้นะคะเป็น favorite ของอุ๊กเลยค่ะเพราะว่ามาสคาร่าตัวนี้ต่างจากตัวอื่นที่อุ๊กเคยใช้มาตรงที่ว่าช่วยทำให้ตาเนี่ยดูหวานมากๆนะคะทำให้ขนตาอุ๊กดูยาวขึ้นที่สำคัญเลยคือเรียงตัวกันนะคะแล้วก็ไม่จับตัวเป็นก้อนแล้วก็เน้นความยาวงอนเลยทำให้ตาอุ๊กเนี่ยดูหวานขึ้นมาเลยค่ะก็ finish look ของตานะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะขนตาอุ๊กดูยาวไหมคะหลังจากนั้นเรามาต่อกันที่
งานคิ้วค่ะอุกใช้ดินสอเขียนคิ้วของ NS Free นะคะเริ่มต้นที่การวาดโครงคิ้วนะคะอุกจะถนัดจากการวาดท้องคิ้วก่อนนะคะแล้วก็ไล่ออกไปที่หางแล้วก็ขึ้นมานะคะเขียนโครงด้านบนแล้วก็ค่อยเติมช่องว่างนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะพอเราเขียนทั้งสองข้างเสร็จแล้วนะคะอุกก็จะใช้แปรงอีกฝั่งนึงนะคะในการที่จะปัดคิ้วเพื่อไม่ให้เห็นนะคะเป็นเส้นดินสอนะคะให้ดูฟุ้งๆละมุนนะคะ Every day after work, I'll go to a bookstore. พอปัดทั้งสองข้างแล้วนะคะอุกจะใช้มาสคาร่าคิ้วแบบใสค่ะอันนี้อุกใช้ของ Cartress นะคะก็ปัดทั้งสองข้างให้ขนคิ้วเรียงเส้นสวยแล้วก็ดูเงางามค่ะเราก็จะได้คิ้วที่มีรูปทรงรับกับใบหน้าเราแล้วกับดวงตานะคะที่ดูแล้วคมๆเฉียวๆแบบนี้ก็อุ๊กว่าก็ดูสวยไปอีกแบบนะคะหลังจากนั้นสำหรับแก้มนะคะอุ๊กใช้ Innisfree Creamy Tint Mousse นะคะเบอร์3กับคอนซีลเลอร์เบอร์สว่างๆหน่อยนะคะผสมกันจนได้เป็นสีพีชอ่อนๆค่ะแตะลงบริเวณหน้าแก้มนะคะแล้วก็ค่อยๆเบลนด์ให้ฟุ้งออกค่ะสำหรับลุคนี้เนี่ยอุ๊กอยากได้แก้มที่ดูเด็กแล้วก็ดูเป็นธรรมชาตินะคะอุ๊กจึงเลือกลงบริเวณหน้าแก้มกับด้านปลายของจมูกนะคะเพื่อให้ดูแล้วหนาวๆนิดนึงนะคะเราก็จะได้แก้มน่ารักน่ารักแบบนี้ค่ะอย่างสุดท้ายนะคะที่ปากนะคะอุ๊กใช้ Marc Jacobs สี Understudy กับ YSL Tint เบอร์6ค่ะอุ๊กเริ่มจากการใช้ทินก่อนนะคะลงไปที่บริเวณด้านในของปากค่ะหลังจากนั้นนะคะอุ๊กก็จะใช้ลิปสติกสีพีชที่มีความแวววาวแล้วก็ค่อนข้างฉ่ำค่ะในการที่จะลงทับเพื่อเบลนแล้วก็เกลี่ยทินไปด้วยในเวลาเดียวกันค่ะลงทั่วทั้งปากแบบง่ายๆเลยนะคะแบบนี้เลยค่ะก็จะได้ปากที่ดูน่าจุกขึ้นมาแล้วค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ finish look ของเราแล้วค่ะสำหรับ look Galaxy Eyes นะคะปุ๊กก็จับคู่กับเล็บสวยๆนะคะที่ออกแนวเป็นการผสมสีของแดงกับน้ำเงินแบบนี้นะคะก็เห็นไหมคะว่าดวงตาเนี่ยดูคมเข้มสุดๆไปเลยนะคะแล้วก็แต่ว่ายังสามารถแต่งได้ออกงานได้นะคะจะเป็นงานปาร์ตี้งานบายเนียหรือว่าเป็นงานที่ต้องการให้เน้นความโดดเด่นของดวงตาแล้วก็ดูพิเศษค่ะสำหรับวันนี้นะคะอุ๊กไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามกันนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ